ัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะมาชวนปั่นหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือกินแพนเบทใครๆจริงหรือเปล่าที่ใครว่าแพงนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาลองทานแพนเบทแบบง่ายๆแล้วก็ไม่แพงกันค่ะด้วยพวกของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะคะแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้ได้นานแล้วเราก็เอามาใช้ทำเป็นมือแผ่นเบทแล้วจะบอกว่าเป็นมือที่แบบมีประโยชน์มาก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 เลยนะคะแล้วก็หากินที่ไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าสวยงามได้ด้วยง่ายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยสมุนมาช้านิดนึงเพราะว่าไปเก็บผักมาวันนี้หัวข้อเราบอกว่าจะกินแบบไม่แพงใช่ป่ะก็คือเราก็สามารถที่จะมีอะไรที่บ้านเอาไว้ได้เนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บมาจากสวนรอบบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เอามาใช้ทำเป็นแผ่นเบทถ้าเกิดว่าเรามีหลักในการกินนะคะว่าจับคู่การกินแล้วกินให้ได้สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้มือแผ่นเบทง่ายๆแบบมีประโยชน์มากแล้วก็เดี๋ยวมาจัดให้สวยงามได้ด้วยง่ายๆด้วยนะคะวันนี้วัตถุดิบนะคะก็จากสวนเองมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันปลูกไม่ยากนะคะแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็สามารถที่จะแบบมีกินตลอดปีเลยนะเรื่องแล้วก็มีอันนี้เอาไว้ตกแต่งนะคะจะเป็น edible flower นะคะดอกไม้ทานได้ดอกไม้กินได้จากสวนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งหน้านะคะสมูทตี้ก็คือการกินแบบสมูทตี้นี่เองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั่นสมูทตี้กันนั่นแหละมีเครื่องปั่นน่ารักนะคะจากน้องจากร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะมีเครื่องปั่นน้องปุ๊กปิ๊กน่ารักตรงนี้ชอบตรงที่ว่าพอปั่นเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะแบบกินมันในแก้วได้เลยนี่ปิดฝาได้ด้วยนะคะถ้ายังไม่กินก็แช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้48ชั่วโมงนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอย่างนี้มีฝาไปด้วยเราก็ปั่นได้2แก้วนะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวใช่ไหมอันนี้มันก็สามารถที่จะเป็นโถปั่นได้ฝามันเอามาใส่ด้วยกันได้แบบนี้นี่เราก็เอาไปตั้งแต่งบ้านเอาไว้ก็น่ารักนะคะก็เป็นเครื่องของเป็นพกแต่งบ้านได้อีกนะอันนี้สั่งได้ที่ร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะมีของแล้วมีสีเดียวนะคะสีขาวอันนี้เขาก็จะมีฝามาให้นี่ที่ไปกินข้างนอกได้นะทำได้ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ทั้งอาหารเลยนะคะก็สั่งมีเซตธัญพืชนะคะที่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับท่านที่แบบว่าอยากจะแบบพร้อมปั่นแล้วแค่แบบไปหาผักแค่นี้นะคะแล้วก็มาทำตามได้ง่ายๆนะคะในนี้ในเซตก็จะประกอบไปด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายอ่ะ10กว่าอย่างได้อ่ะเปิดให้ดูก่อนคือแบบว่าซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ได้นานเลยค่ะนะคะในนี้ก็จะมีพวกแบบผงเพิร์ฟผงซูเปอร์ฟู้ดนะคะให้ทองมาบอกให้เราก็จะมีพวกแบบอบเชยซินนามอนพริกไทยขมิ้นแล้วก็ขิงนะคะที่เอาไว้โรยสมูทตี้นะแล้วก็ในของในกล่องเนี้ยอันเนี้ยก็คือคัดสรรมาแล้วเป็นพวกเป็นแบบอินทรีย์หรือไม่ก็แบบเป็นเกรดออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือของเราเนี่ยก็จะเป็นมือที่แบบคลีนแล้วก็แบบว่าเฮลตี้ได้สุดๆนะนี่ก็จะเป็นพวกเอาไว้สำหรับแบบเป็นธัญพืชอ่ะเอาไว้โรยก็ได้นะหรือเอาไว้เพิ่มแบบเพิ่มประโยชน์ให้แต่ละมือของเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเมล็ดเจียนะคะอันนี้กอกกี้เอาไว้โรยหน้าสวยมากสีแดงๆอย่างนี้มีเมล็ดแฟกนะคะให้เอาไปบดเองก็จะมีถั่ว13ชนิดนะคะอันนี้ยี่ห้อบอบเรดมิลตามห้างก็มีนะจริงๆแล้วถามว่าแบบพอซื้อไปแล้วเวลาหมดแล้วมาซื้อต่อที่ต้นกล้าฟ้าใสได้ไหมซื้อได้นะเราก็จะมีบางอย่างที่แยกขายแล้วก็บางอย่างที่รู้สึกว่าลูกค้าสามารถไปหาซื้อเองได้เผื่อเจอที่ถูกกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่อยากจะให้ที่ซื้อเติมที่แนะนำให้ซื้อกับต้นกล้าฟ้าใสเลยก็มีอันนี้นะคะสองอย่างที่เราจะมีเติมให้จะมีถั่วเขียวนะคะแล้วก็จะมีจริงๆเรามีถั่วเหลืองขายด้วยนะถั่วเหลืองเราก็ใช้ของที่ร้านเหมือนกันเพราะว่า
น้องพืชตระกูลถั่วเขาเป็นแบบเป็นพืชที่มีศัตรูพืชเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายจากการกินถั่วเหลืองถั่วอะไรต่างๆเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจะทำให้เราเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ามันจะแบบเป็นพวกยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีที่เขาอาบมานะคะก่อนที่จะมาขายเนาะอันนี้เราก็เลือกจากแหล่งที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลอดภัยนะคะมั่นใจได้นะเราซื้อจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะมีถั่วเขียวมันดูเบสิกมากเลยนะแต่มันหาซื้อยากนะทุกคนแบบที่มันเป็นออร์แกนิกอะเนาะแบบอินทรีย์อะถั่วเขียวมันมีประโยชน์มากเลยถ้าเกิดว่าใครฟังดาวบ่อยๆก็จะจำได้เพราะว่าเขามีสารต้านอักเสบที่ชื่อวิเท็กซินเนาะสารพอพูดถึงเรื่องต้านอักเสบต้านอักเสบใครๆก็อาจจะนึกถึงแต่ขมิ้นซึ่งเรากินขมิ้นทุกวันทุกมื้อมันก็กินยากเนาะมันก็มีกลิ่นแต่อันเนี้ยกินง่ายมากนะเอาไปต้มน้ำตาลกินก็ได้แล้วก็ดอชอบแบบแนะนำให้เอาถั่วเขียวอ่ะเอาไปแช่น้ำข้ามคืนนะคะให้เขาแบบกระตุ้นให้มันมีการงอกเออเนี่ยนี่คือสิ่งจำเป็นที่เราต้องซื้อแบบถั่วแบบที่มันใหม่ๆจากเกษตรกรอินทรีย์เนาะเพราะว่าเขายังแบบไม่ได้อาบสารอะไรที่มันจะทำให้มันไม่งอกหรือว่าตัดแต่งพันธุกรรมเนาะอันนี้เอาไปแช่น้ำข้ามคืนเนาะมันก็จะแบบงอกมีหางนิดๆออกมานะก็จะเพิ่มสารที่เรียกว่ากาบานะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะดีต่อสมองดีต่อระบบประสาทนะแล้วก็จะทำให้เราแบบว่าโฟกัสมีสมาธิด้วยมีสารต้านอักเสบด้วยกินง่ายด้วยแล้วก็มีโปรตีนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากๆในการกินถั่วเลยถั่วเขียวทำก็แสนง่ายอ่ะเม็ดมันเล็กนิดเดียวแล้วมันเป็นพวกกลุ่มตระกูลแบบถั่วเปลือกอ่อนเนาะพอแช่น้ำข้ามคืนเสร็จใช่ไหมเอาน้ำออกแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะหรือว่าเข้าไมโครเวฟให้มันสุกแค่นี้เองนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ใช้ปั่นได้นะเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้จะเอาไว้โรยก็ได้นะคะหรือว่าจะปักปั่นไปก็ได้หรือแบบจะให้เด็กๆแบบกินเป็นแบบทำไอติมให้เด็กกินก็ได้นะคะถั่วดำบ้านราชเมืองเรือออร์แกนิกแท้อ๋อมีขายใช่ไหมคะถั่วดำโอเคในนี้ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำนะถ้าเกิดว่าหมดนะคะให้สั่งกับต้นกล้าฟ้าใสอันนี้ก็เป็นเมล็ดโกโก้คือโกโก้เนี่ยนะคะหรือช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตใครๆก็เคยได้ยินใช่เปล่าว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยลดมันดีต่อสมองดีต่ออารมณ์นะคะคือเขาเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรที่เป็นอาหารที่มีสารอาหารแน่นจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดได้เลยนะคะก็คือตัวเขาเนี่ยมีทั้งธาตุเหล็กนะคะมีไขมันที่ดีนะแล้วก็นอกจากเนี้ยเขายังมีสารต้านมะเร็งมีแคทิชินทีโอโบมินหลายอย่างมากแล้วก็มีค่าต้านอนุมูลอิสระที่สูงแบบระดับแบบ6หลักเป็นแสนอะได้คะแนนโอแลกสกอร์นะคะเป็นคะแนนที่เขาวัดว่ามันต้านอนุมูลได้แค่ไหนอะตัวเนี้ยคือแบบติดท็อป5ท็อป10เลยอย่างนี้เลยแล้วมันหากินแบบที่มันแบบไม่ค่อยโปรเซสอะยากนะคะหรือบางทีอ่ะมันก็แพงเนาะที่เราเห็นเป็นโกโก้หนิบอ่ะก็คือเขาเอาเมล็ดแบบเนี้ยเอาไปกระเทาะเปลือกแค่นี้เองแล้วราคาก็จะแบบแพงขึ้นอีกเยอะเลยแต่เราสามารถกินเองได้ง่ายๆแบบเนี้ยซื้อไปแบบเนี้ยถุงละครึ่งกิโลมั้งคะที่ร้านมีขาย200บาทเอาไปกระเทาะเปลือกแล้วก็กินได้เลยเหมือนกินถั่วหรือจะเอามาแบบว่าทุบๆนะคะให้ป่นแล้วก็โรยสมูทตี้ก็ได้หรือดาวจะแบบว่าเอาไปปั่นกับเครื่องปั่นความแรงสูงเนาะพวกเครื่องปั่นแบบปั่นแห้งอ่ะมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตซอสแบบแต่ว่ามันจะขมแล้วมันก็เปรี้ยวนะเพราะว่ามันธรรมชาติเนาะไม่ผ่านโปรเซสไม่ได้ผ่านการทำให้มันแบบว่าไม่ได้ทำให้มันเป็นด่างแล้วทำให้หายเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นมันทั้งเปรี้ยวทั้งขมเชิญมาร้านเลยครับใครอ่ะพุทธใครอ่ะเราต้องเป็นรุ่นน้องเราใช่ไหมโอเคอ่ะยังไม่เริ่มทำสักทีก็เล่าให้ฟังเนาะว่าอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนึงวิธีการกินแยกเดี๋ยวเราจะไม่จบการกินแพลนเบสอยากแนะนำมากคือมันดีมากอันเนี้ยมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้แบบนี้นะหอมโกโก้มากเลยเนี่ยแล้วก็บีบป๊ะเนี้ยแล้วก็แกะกินอูมอ๋อโอเคร้านที่ไปออกรายการด้วยกันยังไม่ได้ไปสักทีสวัสดีครับเนี่ยแกะกินแบบถั่วแบบนี้ได้เลยนี่นะแล้วก็เปลือกเนี่ยนะคะเห็นไหมมันออกมาเป็นผงช็อกโกแลตหนีบแล้วทุกคนดูสิเดี๋ยวเราจะมาป่นแล้วก็โรยมันกินยากแหละแต่ว่าเรากินจนชินแล้วไงเพราะเรารู้ว่ามันประโยชน์กินแล้วทำให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ช่วยเขาบอกว่ากินวันละ 3-4 เม็ดเนี่ยจะทำให้เราห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะเนี่ยพอเ
ราะว่ามันมีกรดไขมันที่ดีเคยเล่าไปแล้วเนาะไขมันดีมันจะไปแทนที่ไขมันไม่ดีนะคะในตัวเราได้นี่แล้วก็เส้นใยก็คือสูงธาตุเหล็กก็สูงด้วยเนาะเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงสนใจไหมโกโก้ช่วยแนะนำการทานเนี่ยพี่เราแนะนำทุกครั้งเลยคืออยากจะให้ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านเลยวันนึงกินเล่นๆแบบ 3-4 เม็ดนะมันจะต้านอนุมูลอิสระที่เรารับมากินแบบนี้เลยค่ะวิธีกินเนี่ยแกะออกมาแล้วก็กินเหมือนเป็นถั่วเลยอย่างงี้เก็บได้นานเป็นปีเลยเราจะบอกว่ายิ่งเก็บนานนะมันจะเหมือนวายอ่ะมันจะแบบบ่มไว้นานๆแล้วความขมมันจะน้อยลงความขมความเปรี้ยวมันจะน้อยลงอะค่ะมันก็จะแบบขมขมเปรี้ยวๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือประโยชน์มันคือแบบปกติเวลาช็อกโกแลตที่เขาจะเอามาขายได้อ่ะเขาต้องไปผ่านขบวนการจากเนี้ยเขาเรียกว่า alkalization ที่เอาไปทำให้มันเป็นด่างเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวก็คือกรดใช่ปะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปทำให้เป็นด่างเพื่อที่มันจะได้ไม่เปรี้ยวจากนั้นยังไม่พออ่ะเขายังต้องไปเติมน้ำตาลเพราะว่ามันขมใช่ปะแล้วเขาจะไปเติมน้ำตาลให้เรากินง่ายทำไมเราจะต้องได้ของมีประโยชน์แล้วเราจะต้องได้แบบด่างด่างในที่นี้เราไม่ได้เขาไม่ได้ด่างแบบเพียวๆด้วยนะด่างมันมาจากมันจะต้องแบบมาเกาะกับพวกโซเดียมอ่ะเช่นแบบโซเดียมคาร์บอเนตในผงฟูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็จะได้โซเดียมเข้าไปด้วยอ่ะโซเดียมมันก็ไปลำบากไตเราเนาะแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตสูงได้อีกแทนที่มันจะเข้าไปแล้วมันจะช่วยลดความดันให้เราทำให้หลอดเลือดเราดีขึ้นเรากลับไปได้อะไรที่มันแบบสารเติมแต่งเข้ามาแล้วทำให้ประโยชน์ที่ได้แต่มีโทษตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคใช่ป่ะแต่ถ้าเราหัดกินแบบนี้ได้วันละ 3-4 เม็ดแค่เนี้ยคือโอเคเลยนะแล้วก็เอาไปให้คนแก่ที่บ้านกินได้ก็ยิ่งดีเนาะแบบอายุเยอะแล้วกินขมแล้วรู้สึกแบบกินได้ง่ายๆนี้แบบคั่วแล้วค่ะอันนี้คือหมักแล้วตากแห้งแล้วแล้วเสร็จแล้วก็คั่วให้เรียบร้อยแล้วสามารถแกะกินได้เลยนะคะแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเปลือกมันอย่างเงี้ยอย่าทิ้งนะมันหอมอย่างเงี้ยเอาไปใส่น้ำร้อนนะดื่มเป็นชาช็อกโกแลตได้นะคะไม่ต้องกลัวมันไม่มีคาเฟอีนนะคนท้องก็กินได้เด็กก็กินได้นะคะแล้วก็ตัวเปลือกอ่ะเขาก็มีไฟเบอร์ด้วยมีพี่คนนึงบอกว่าพี่ขี้เกียจแกะกินทั้งเปลือกได้ไหมนี่กินให้ดูกินได้มันก็เหมือนแบบเดี๋ยวนี้เขามีมะม่วงหิมพานต์ที่เขาเผาทั้งเปลือกเราก็มีซื้อมาอยู่ตรงไหนก็กินทั้งเปลือกได้เหมือนกันเราก็ได้ไฟเบอร์ไปด้วยดีจะตายนะคะหรือไม่ก็เอาไปใส่หมักทำปุ๋ยได้นะคะทักแอดมินทางอินบ็อกซ์ได้เลยโอเคกลับมาที่สมูทตี้ของเรานะคะถ้าเราปลูกผักเอาไว้รอบบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บผักมาปั่นกินได้แล้วลองคิดดูว่าถ้าเรากินผักสดได้แบบเนี้ยจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนใช่ปะแต่ถ้าจะให้เรากินแบบนี้แบบกินยากเนาะแบบนี้หลอกเด็กให้กินก็กินยากเด็กก็จะกินยากใช่ปะบางทีเราต้องเอาไปชุบแป้งทอดใช่ปะเป็นเทมปุระมันถึงกินง่ายใช่ปะแต่ถ้าจะให้กินสดๆแบบนี้เอามาปั่นเลยค่ะผักอะไรก็ได้นะที่มันมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วเรามีเบสที่มันเอามาปั่นรวมกันแล้วมันทำให้หวานทำให้อร่อยขึ้นแบบธรรมชาติแบบนี้มันก็จะสามารถทำให้เขากินผักแบบนี้ง่ายๆได้นะตัวเบสที่แนะนำนะคะที่เอามาแบบปั่นกับผักแล้วอร่อยกล้วยหอมมะม่วงสับปะรดสับปะรดนะคะพวกนี้พวกผลไม้ที่เรากินแล้วมันแบบมีความหวานนะคะมีน้ำฉ่ำๆนะคะแตงโมอย่างเงี้ยเอามาปั่นด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กินง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มาผสมกับอันนี้เราก็ไม้ตายถ้าเกิดว่าเราแบบกลัวว่าสารอาหารจะไม่พอจะขาดโปรตีนเราสามารถในมื้อนั้นที่เรากินสมูทตี้เราสามารถเติมโปรตีนชงโปรตีนพืชนะโปรตีนจากพืช นะคะลงไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โปรตีนจากพืชที่เขามีเขาก็จะแบบว่าขายพวกแบบคนที่จะแบบดูแลสุขภาพใช่ไหมแล้วเขามักจะไม่เติมน้ำตาลอยู่แล้วมันจะเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะซึ่งดาวก็จะเลือกใช้ยี่ห้อนูเซตวิธีการเลือกโปรตีนจากพืช นะคะทุกคนดาวอยากให้ดูส่วนประกอบเนาะราคามันมีต่างกันเยอะแยะมากมายเลยในท้องตลาดใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะสำคัญอย่างแรกเลยให้ดูว่ามันคือโปรตีนที่สกัดออกมาหรือเปล่านึกออกปะคือถ้าเรากินในรูปแบบอาหารแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเข้าไปทำอะไรแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการสกัดปุ๊บมันจะมีโปรเซสเข้ามามันจะเอาสารอะไรอะที่จะต้องมาสกัดเอาโปรตีนออกมาจากตัวของพืชแต่ละอย่างเหล่านั้นเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบ
เป็นถั่วแล้วเอามาบดแล้วทำให้เป็นฟรีดได้ทำให้เป็นแห้งเป็นผงแบบนี้โอเคปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแบบโปรตีนสกัดและยิ่งเป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองอย่างเงี้ยมันคือโปรตีนที่เข้มข้นจากถั่วเหลืองมากๆเลยอันนั้นแหละที่หมอเขาจะห้ามกินเนาะคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่แบบนั้นอะให้หลีกเลี่ยงนะถ้าเป็นกลุ่มที่ดูแล้วว่าเขียนว่าโปรตีนสกัดปุ๊บไม่เอานะคะจะเป็นไรป่ะเนี่ยเอาเป็นว่าแบบว่าให้เลือกอันที่แบบเป็นของธรรมชาติแล้วกันที่เขาไม่สกัดนะคะถั่วเหลืองก็จะมีโอกาสที่จะแบบกินมากๆแบบเข้มข้นอย่างนั้นนะไม่โอเคแต่ว่าถ้าเรากินแบบเป็นเต้าหู้เป็นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนมถั่วเหลืองกินได้ปลอดภัยเลยกินได้วันละ3มื้อกินในรูปแบบจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินในรูปแบบอาหารคือกินได้ปลอดภัยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่กินซ้ำๆกินเยอะๆกินเข้มข้นเยอะๆเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะสะสมจะทำให้แบบนิดๆหน่อยๆมารวมๆสะสมกันก็จะทำให้เกิดพิษต่อเราได้เกิดผลเสียต่อเราได้ต่อมานะคะให้ดูส่วนผสมอีกบางทีอ่ะคือพืชที่มีโปรตีนสูงอ่ะบอกเลยว่ามันคือถั่วเหลืองซึ่งจริงๆมันไม่แพงเนาะถั่วเหลืองราคาไม่แพงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบมีถั่วเหลืองใส่ลงไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมยังเป็นโปรตีนสกัดพวกโปรตีนเกษตรอ่ะมันก็ทำมาจากถั่วเหลืองอย่างนี้แหละสกัดเนาะบางทีพวกแบบแพนเบทแพนมีทต่างๆอ่ะเขาก็เอาโปรตีนสกัดโปรตีนเกษตรไม่ต่างอะไรกับเรากินโปรตีนเกษตรนั่นแหละแล้วก็มาทำมาเป็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกอะไรที่มันเป็นแบบเอาถั่วนู้นเห็ดนี้อะไรอย่างเงี้ยมาปั่นรวมกันแล้วก็เติมสารนู้นนี่นิดนึงให้มันติดกันได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นเนื้อให้มันแบบพอจะดูหน้าตากินได้แบบนี้เติมแต่งนิดหน่อยๆโอเคกินได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบสกัดเอาโปรตีนจากถั่วออกมาสกัดเอาโปรตีนจากแป้งสาลีออกมาแล้วมาผสมแป้งแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับมันก็คือโปรเซสของแพนเบทเหมือนกันเนาะเป็นพันเรียกจัดอยู่ในกลุ่มโปรเซสฟู้ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแพนเบทไม่เท่ากับเฮลตี้นะมันฝรั่งไม่เท่ากับเฟรนช์ฟรายทุกคนพอจะเข้าใจแล้วเนอะคอนเซปต์นะคะแนะนำเมนูสำหรับคนท้องอันนี้เลยเนี่ยสมูทตี้แบบนี้เดี๋ยวคนท้องกินได้นะแล้วก็ถ้าคนท้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องแบบท้องอืดขึ้นไส้เพออืดพออมนะถ้าเกิดว่ามีขิงนะคะใส่ลงไปก็จะช่วยในเรื่องปัญหาตรงนี้ได้นะคะโอเคเรากลับมาถึงโปรตีนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใส่พวกโปรตีนจากพืชลงไปเราก็จะใช้นูเซจะมีรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่นี่แหละที่เราจะใส่ลงไปแล้วมันจะทำให้มันหวานแล้วก็ช่วยดึงความหวานแล้วก็ช่วยเพิ่มกลิ่นนะให้อร่อยจากนั้นคุณอยากจะใส่อะไรก็คือใส่ไปเลยแล้วก็บอกว่ากระปุกนึงอะใช้ได้นานมากเพราะว่าดาวใช้อย่างอื่นเข้ามาผสมเข้าไปด้วยมันก็จะทำให้มื้อนั้นนะมันไม่ได้แบบว่าราคาแพงถ้าเกิดว่ากินแบบเพียวๆแบบช่องแบบนั้นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะแบบสะดวกเนาะแล้วก็แต่มันจะหมดเร็วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าเอาถั่วสดเข้ามาผสมลงไปบ้างนะคะมีอาหารอะไรที่มันมีโปรตีนมีผักที่มีโปรตีนมาใส่ลงไปด้วยแล้วเราก็ผสมโปรตีนตรงนั้นลงมาหน่อยนึงเพื่อเป็นการเติมรสเราก็มีการเติมนมพืชลงมาเพื่อเป็นการเติมโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมื้อนั้นโปรตีนก็ครบด้วยแล้วทำให้ได้จากหลายแหล่งที่หลากหลายเนาะทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาปั่นกันผักที่แบบว่าปลูกง่ายมากนะคะแล้วก็ทุกคนลองปลูกดูถ้าเกิดว่าดาวทำได้ทุกคนก็ทำได้ได้แก่แล้วมีประโยชน์มากเลยนะอันนี้คือแบบว่าดาวจะต้องแบบต้องมีต้องไปสอบหามาปลูกคือวอเตอร์เคสค่ะสามารถไม่หาได้ในซูเปอร์นะพยายามเลือกก้านแข็งๆที่มันดูแบบมีก้านๆอย่างเงี้ยแล้วแค่เอามาปักดินน่ะปักให้แบบที่มันฉ่ำๆแล้วเขาจะชอบน้ำนะเป็นพืชที่ชอบน้ำแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกต่อฟูต่อให้เราเก็บมากินได้ทุกวันเลยค่ะเนี่ยจริงเนี่ยกินแพนเบทมันคือไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ป่ะแต่ว่าเราอาจจะกินแมลงเข้าไปเพราะบางทีแบบว่าไปเก็บมาเนี่ยใบมันจะแบบเป็นรูๆอ่ะแล้วบางทีมันจะมีเพลี้ยไม่รู้เราแบบเรากินเพลี้ยเข้าไปบ้างหรือเปล่าก็ต้องมาล้างต้องฆ่าแมลงอยู่ดีป่ะคนหมดประจำเดือนใส่ถั่วเหลืองลงไปเลยค่ะใช้นมถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปใช้ได้ค่ะเพราะว่าถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวค่ะเขาจะมีเอสโตรเจนจากธรรมชาติไวน์แดงองุ่นนะคะเขาจะมีแบบว่าส่วนที่เรียกว่าเหมือนแบบไฟโตเอสเป็นเอสโตรเจนจากพืชหรือเป็นฮอร์โมนจากพืชนะคะที่ปลอดภัยถ้าเรากินในระดับที่เป็นอาหารนะคะก็จะช่วยได้ตรงนี้เนี่ย
อันนี้วอเตอร์เคสนะเห็นบอกมีโลโลปลอดภัยอีกต่างหากใช่ป่ะเราปลูกเองอีกอันนึงนะคะที่ปลูกง่ายมากค่ะทุกคนตำลึงหวานหรือว่าอ่อมแซบจริงๆแล้วมันเหมือนมันเป็นวัชพืชที่เขาปลูกแบบว่าทั่วไปด้วยนะเขาชื่อเบญจรงค์ห้าสีบุษบาริมทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นปลูกตามสวนไม้ประดับเนาะมันเป็นแบบเนี้ยที่มันจะมีดอกเป็นอย่างเงี้ยโอ้เหี่ยวแล้วอ่ะดอกมันก็น่ารักด้วยแหละทุกคนปลูกแล้วมันจะแบบขึ้นมาเป็นพุ่มฟูๆเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำเสร็จเย็นนี้ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพาไปดูเนาะจริงๆอะอยากจะพาลงไปตั้งแต่ตอนตัดเลยอ่ะเก็บพวกนี้ขึ้นมาแต่เรากลัวแบบเสียเวลานานนะนี่นะแค่เอาเวลาที่เราทำกับเวลาที่เราเอามาใช้ใช่ป่ะเราก็เด็ดเอาใบมันมาใช้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาก้านปักเหมือนเวลาที่ปลูกโหระพาปลูกกะเพราอ่ะปักแค่นี้ค่ะแล้วมันก็ขึ้นนะดอกก็เอามาตกแต่งได้ใบก็กินได้แล้วจะบอกว่ากินง่ายกว่าตำลึงก็คือแบบมันเวลาที่เอาไปทำแกงจืดอ่ะใบมันจะแบบนุ่มแบบละลายในปากเลยเด็กๆสามารถกินได้นะคะแล้วก็ถ้ากินสดก็จะได้วิตามินซีเนาะแล้วก็จำไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันมีสีเขียวเข้มๆอ่ะมันมีธาตุเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กจากพืชไปธาตุเหล็กจากพืชเนี่ยเขาจะดูดซึมได้น้อยกว่าธาตุเหล็กจากสัตว์นะคะทำไมเราต้องได้ธาตุเหล็กเนาะผู้หญิงเนาะเหล็กมันก็เอาไปทำเป็นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือดมีปัญหาใช่ไหมไหลเวียนไปทั่วร่างกายอ่ะมันก็ไม่โอเคหรอป่ะระบบมันก็ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจากพืชกับสัตว์เนี่ยข้อด้อยของจากพืชที่อาจจะแพ้เนื้อสัตว์ก็คือในเรื่องธาตุเหล็กนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามิกซ์ลงไปให้มันพอดีอะไรที่มีธาตุเหล็กก็คือเข้มๆ เขียวเข้มๆแบบนี้ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นแล้วก็เติมอาหารที่มีวิตามินซีลงไปช่วยในการดูดซึมเนาะมันมีน้อยดูดซึมยากแต่พอมีวิตามินซีไปพาเขาเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่แพ้กับการกินเนื้อสัตว์เลยเราดีกว่าอีกไม่ต้องไปกินเครื่องในไม่ต้องไปกินเลือดไม่ต้องไปกินตับไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ในบางมื้ออย่างเงี้ยเนาะดีช็อกโกแลตนี่ก็ไอ้โกโก้เมื่อกี้ที่เราแนะนำนี่ก็คือมีธาตุเหล็กสูงนะคะเหมือนกันอ่ะก็มีตำลึงหวานหรืออ่อมแซบนะแล้วก็วอเตอร์เคสที่บอกว่าปลูกง่ายมากลองดูแล้วก็มีเมล็ดพืชที่เป็นพวกเมล็ดพันธุ์ผักทั้งหลายที่เขามีขายอยู่เยอะแยะอ่ะตอนนี้เราจะลองแบบเราจะซื้อแบบจะปลูกแบบเป็นพวกเขาเรียกว่าไมโครกรีนปลูกเป็นต้นอ่อนนะที่มัน14วันแล้วได้กินแล้วแมลงมันยังไม่ทันกินก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะอันนี้เป็นพวกผักบุ้งนะคะเด็กๆตื่นแล้วอยู่ข้างล่างครับแม่ไลฟ์อยู่แล้วก็ทีนี้พอกลุ่มผักใช่ไหมพวกกลุ่มผักพื้นบ้านที่แล้วแต่ว่าเราจะปลูกผักอะไรอีกอย่างนึงที่เราอยากให้ปลูกเอาไว้ในสวนก็คือพวกเฮิร์บนะคะพวกตระกูลสมุนไพรคือพืชที่มีกลิ่นในตัวโหระพากะเพรานะคะหรือว่าบ้านใครปลูกแล้วอยากให้มันสวยไปด้วยเลยนะคะก็ปลูกพวกสมุนไพรฝรั่งได้โรสแมรี่นะคะไทม์นะแล้วก็เราปลูกอะไรอ่ะเรามีปลูกโอลิฟเนาะแล้วเรามีปลูกทารากอนมันมีดอกด้วยแล้วสามารถเอาดอกมาใช้การเวลาปั่นปุ๊บแล้วเราเติมพืชตระกูลที่มีกลิ่นลงไปเนี่ยมันจะทำให้สบายท้องนะช่วยขับลมนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระอะไรก็ตามที่มีกลิ่นยิ่งแรงด้วยเนี่ยนะพืชที่มีกลิ่นมันจะต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเซลล์มันจะไปจัดการกับเซลล์อักเสบเพราะว่าเขาจะมีต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันได้ด้วยเห็นไหมมีประโยชน์มากดาวก็จะมีปลูกเนียมหูเสือพูดถึงเนียมหูเสือโกรธมากมากเลยดาวโดน Facebook บล็อกไปเพราะว่าดาวโพสต์เรื่องเนียมหูเสือนี้บ่อยเขาคงคิดว่าเราไปเอาหูเสือแล้วมาแบบว่ามาชวนให้กินหูเสืออะไรเงี้ยมันเป็นขัดคุ้มครองผิดกฎหมายจริงๆเราหมายถึงต้นไม้นี่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีขนขนเนี่ยแล้วมีกลิ่นนะคะแค่นี้นะเวลาที่เราแบบว่าเป็นหวัดหรือว่าช่วงที่มีแบบ PM 2.5 มันเป็นพืชฟอกปอดนะคะทุกคนมันจะช่วยในการดีท็อกปอดคือช่วยในทำให้แบบปอดอะขับสารพิษออกมาได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาที่เราแบบอาหารลงไปเรายังขับถ่ายออกมาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรมันลงไปในปอดแล้วอะปอดจะขับออกมาได้มันแบบมันยากมากเนาะมันอยู่เข้าไปลึกๆอันเนี้ยจะสามารถช่วยได้นะคะช่วยบำรุงทางเดินหายใจเนาะเนี่ยเอามาใส่ลงไปในสมูทตี้ก็จะช่วยเพิ่มให้มันมีกลิ่นแล้วก็มันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้สามารถทำเครื่องดื่มได้เราเคยเอามาปั่นกับมะม่วง
อร่อยมากก็ใส่ลงไปประมาณสักแบบ2ใบยอดนึงอย่างเงี้ยค่ะพอนะคะกับแก้วหนึ่งแบบเนี้ยแค่เนี้ยอร่อยเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูด้วยฟ้าใสก็ชอบกินเนาะช่วงที่แบบเป็นโควิดกันแล้วก็จะกินแบบสมูทตี้นะคะใส่เนียมหูเสือเคลค่ะปลูกสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเก็บมาเคลก็เป็นพืชที่เป็นแบบตระกูลซูเปอร์ฟู้ดเหมือนคะน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันปลูกคะน้าก็ได้นะนี้เราปลูกได้เราก็ตัดมาพ่วงหรือเวลาที่เราไปช้อปปิ้งแล้วเราเจอแบบลดราคาซื้อ1แถม1อ่ะเราสามารถซื้อมาใช้อ่ะเราเสร็จแล้วเราเอามาปั่นแล้วก็คือแช่แข็งเก็บเอาไว้มันก็จะใช้ได้นานนะก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่จะช่วยให้เราแบบประหยัดเนาะซื้อของลดราคาแล้วก็มาใช้การแช่แข็งนะคะในการเก็บให้มีประโยชน์เอาล่ะก็ครบในเรื่องของโปรตีนธาตุเหล็กอะไรอย่างนี้แล้วเนาะที่จะไม่แพ้การกินเนื้อสัตว์ไม่ต้องห่วงว่ามื้อนี้ไม่มีเนื้อสัตว์หรือจะอะไรและอีกอย่างนึงนะประโยชน์ของการปลูกพืชกินเองเมื่อวานมันวันโลกเนาะ Earth Day เนาะปลูกพืชเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเราปลูกกับดินน่ะเราจะได้วิตามิน B12 ด้วยเนาะไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดวิตามิน B12 เนาะมันมาจากดินสัตว์อ่ะมันมี B12 เพราะว่ามันกินพืชจากดินอย่างนี้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงเหมือนกัน B12 โอเคปะปั่นกันเราก็มีที่ใช้เครื่องปั่นเนาะอันนี้มันแบบกำลังมันน้อยนะเพราะเครื่องมันเล็กนิดเดียวเราก็ช่วยเขาหน่อยนะจะใส่อะไรที่มันแบบปั่นนะเราก็แบบฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาปั่นอ่ะแค่กดแป๊บเดียวแล้วก็หยุดแป๊บเดียวแล้วก็หยุดเพื่อไม่ให้มอเตอร์เขาร้อนเนาะมอเตอร์เขาจะร้อนง่ายนะคะแต่ว่าเขาก็มีศักยภาพพลังในการทำงานที่เข้มแข็งเรามีอะไรด้วยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตั้งโอหรือวะอันเนี้ยก็ปลูกอันนี้ก็ปลูกง่ายค่ะแค่โปรยเมล็ดลงไปมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็เก็บใบมันมาบางทีเวลาแบบทำอาหารให้เด็กแบบไก่เด็กกินไก่ทอดกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขามาหรือเราทำปิ้งย่างอ่ะก็เอาใบแบบนี้มาห่อแทนได้นะคะไหนเนาะให้นี่ไปวอเตอร์เทสอะไรที่เป็นแบบสีเขียวๆอ่ะเวลาเรากินมื้อเช้าอ่ะเขาจะช่วยปลุกระบบคอร์ติซอลให้ด้วยนะบำรุงคอร์ติซอลคอร์ติซอลนี่มันเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนะซึ่งความเครียดถ้ามีน้อยๆอ่ะดีมันคือจะได้ให้เราทำงานได้สำเร็จเนาะถ้าเราไม่มีคอร์ติซอลเนาะคอร์ติซอลน้อยต่อมหัวใจล้าเดี๋ยวไปเจอพี่หนูดีใช่ปะเราจะรู้สึกแบบตื่นมาเราไม่สดชื่นขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะทำให้ขยันขึ้นแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็จะทำให้เราเครียดเกิดอนุมูลอิสระนะคะพวกผักใบเขียวมันจะช่วยปรับสมดุลให้มันไม่มากไปไม่น้อยไปเราใส่ถั่วเขียวอันเนี้ยจะทำให้เป็นพาร์ทของโปรตีนแล้วก็สารต้านอักเสบนะคะอันเนี้ยที่เราบอกอ่ะเราเอาไปเพาะงอกเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะถ้าทำน้อยก็ใส่ไมโครเวฟสัก1นาที2นาทีแบบเนี้ยให้มันสุกค่ะหรือถ้าทำทีละเยอะๆอ่ะเราก็จะเอาไปใส่เอาไปนึ่งเนาะการวิธีการนึ่งกับใช้ไมโครเวฟอ่ะมันจะทำให้สารอาหารคงอยู่มากกว่าถ้าเราเอาไปต้มเสร็จปุ๊บเราก็เทนคือพวกวิตามินที่ละลายน้ำมันก็ออกไปกับน้ำไงแต่ถ้าเรานึ่งอ่ะมันก็ยังอยู่วิตามินมันก็ยังอยู่ในตัวเขานะคะวิตามิน B12 ขาดมากในร่างกายใช้อะไรเพิ่มแบบเร่งด่วนโอ้กินไปเลยค่ะเขามีขายนะคะเป็นแบบเม็ดกินไปไม่ต้องกลัวเพราะว่าดาวก็กินเหมือนกันช่วงที่แบบคิดว่าเราจะขายเดี๋ยวดาวก็จะมีกล้วยนะคะที่จะใส่ลงไปมีมะม่วงแล้วก็เนี่ยพวกผลไม้แช่แข็งอ่ะมันถูกนะไอ้หวานหวานพวกเนี้ยใส่ลงไปก็จะทำให้อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวหามีดก่อนมีดเตรียมจริงๆตรงเนี้ยเป็นการแต่งรสแล้วแหละหรือถ้าแบบว่าใครเก่งแล้วอ่ะก็คุมโทนสีได้ด้วยนะใส่มะม่วงหน่อยนึงตอนนี้กินข้าวเหนียวมะม่วงกันใช่ไหม กินมะม่วงแล้วถ้าซื้อมาเรากินไม่ทันเราก็เก็บแช่ช่องเย็นเอาไว้นะเก็บฟรีซเอาไว้
ถ้าเราว่ากลัวน้ำตาลใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเรากินแพนเบทแล้วเราไม่ใช้น้ำมันน่ะไม่ต้องกลัวน้ำตาลจากผลไม้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากินแพนเบทแบบนี้มันจะเหมือนกับเรากินเรื่องแบบกินเป็นแพ็คเกจอ่ะมันจะมีเส้นใยอะไรพวกนี้มาชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเราก็ไม่มีไขมันใช่ไหมไม่ได้กินไขมันจากสัตว์ไม่ได้กินน้ำมันอ่ะคือปกติเวลาเรากินน่ะน้ำมันน่ะมันจะเข้าไปก่อนเลยมันจะดูดซึมเข้าไปก่อน15นาทีมันก็ดูดซึมเข้าไปในตัวเราได้แล้วนะคะแล้วพอมันเข้าไปอ่ะมันจะไปจองที่จะไปจองที่ในร่างกายเราไปจองที่ในตับไปจองที่ในกล้ามเนื้อเราเสร็จแล้วว่าไอ้พวกเวลาน้ำตาลน่ะตามเข้าไปทีหลังน่ะเข้าไม่ได้เข้าเซลล์ไม่ได้ก็เกิดการดื้ออินซูลินเพราะว่าไขมันมันอยู่ในเซลล์เรียบร้อยแล้วอ่ะมันเข้าไปก่อนแล้วมันแบบตัวใหญ่เนาะพ่อพูดให้เห็นภาพเสร็จปุ๊บน้ำตาลมันก็เลยล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบตามมาขอทราบวิธีเพาะถั่วเขียวง่ายมากค่ะคือเอากะละมังมาอันนึงนะคะแล้วก็เทถั่วเขียวลงไปแช่ในน้ำเนี่ยค่ะแล้วทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเทน้ำออกค่ะมันก็จะเทน้ำออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปทำให้สุกคือแทนที่จะต้มเฉยๆอ่ะเอาไปแช่สักข้ามคืนก่อนแต่ต้องเป็นถั่วเขียวที่มันเอาไปงอกต่อได้นะแล้วบางทีถั่วเขียวที่ซื้อแบบตามห้างเขาแบบอันนี้มาแล้วอ่ะมันไม่งอกอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือของร้านต้นกล้าฟ้าใสเป็นแบบธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมนะคะเพราะถึงกี่วันพอแค่24ชั่วโมงค่ะวันเดียวค่ะคือเราอยากให้มันแบบมันเขามีงานวิจัยนะคะว่าถ้า24ชั่วโมงมันจะได้กาบาออกมาในปริมาณเยอะสุดแล้วถ้ามันไปมากกว่านั้นมันจะไม่กาบาแล้วมันจะเอาสารอาหารอื่นมาใช้ในการงอกนะคะการที่เอาธัญพืชไปแช่น้ำหรือผ่านเพาะงอกเนี้ยมันจะทำให้เหมือนมันพืชมันพร้อมที่จะปล่อยสารอาหารออกมาให้เรากินได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะนึกถึงแบบเปลือกมันจะแข็งอยู่ใช่ไหมพอไปแช่น้ำแล้วผนังเซลล์เขาก็นุ่มนะคะย่อยก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยสารอาหารออกมาให้เราได้ง่ายขึ้นแล้วก็พวกไอตัวที่มันขัดขวางการดูดซึมพวกไฟเตทพวกเลคตินอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันก็จะลดลงจากขบวนการแช่ข้ามคืนได้ด้วยนะคะทีนี้อยากได้ธาตุเหล็กเราก็ต้องมีวิตามินซีใช่ไหมพืชที่มีวิตามินซีสูงก็พวกแบบกีวีส้มแล้วก็ฝรั่งอะไรอย่างงี้ใครมีก็ใส่ลงไปได้นะเนี่ยที่บ้านเราเวลาวันพระเราจะไหว้พระด้วยผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลไม้เหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็จะเก็บฟีดเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มาปั่นใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แพงนะถือว่าไม่แพงจะไม่ใช้กีวีก็ได้จะเป็นส้มก็ได้บ้านใครมีส้มจี๊ดมีเลยหรือว่าปลูกมะนาวปลูกอะไรแบบนี้เราก็จะไปหาพืชตระกูลซีตัสอะมาปลูกเหมือนกันเพราะว่าเราอยากได้เปลือกมันค่ะที่เปลือกมันก็จะมีพวกสารต้านอักเสบมีอนุต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้เยอะนะแล้วก็มีต้านมะเร็งได้ด้วยเนี่ยเราใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยเห็นแบบบางทีเวลาตำส้มตำแล้วเขาใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยใครเคยได้ยินไหมแล้วพวกต่อมน้ำมันหอมระเหยอะเขาจะอยู่ที่เปลือกเยอะนะคะเราอยากได้น้ำมันหอมระเหยจากเขาถ้าเราปลูกเองเราก็รู้ว่าปลอดภัยใส่ลงไปได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกเองอย่าเลยอย่าใช้เพราะว่ามันเป็นที่สะสมสารเคมีเลยนะอะไรก็ตามที่มันมีไขมันอะเนี่ยที่เปลือกอย่างเงี้ยมีสารเคมีอันตรายพวกเลมอนพวกส้มโออย่างงี้เนาะเอาไอ้ตรงขาวๆขูดๆใส่ลงไปปั่นด้วยก็จะดีมากเลยนะคะไม่มีใครบอกเราหรือเวลาไปกินอะไรปั่นๆเขาก็จะไม่ทำแบบนี้แต่ถ้าเราทำเองเนาะใส่เนียมหูเสือลงไปด้วยหน่อยนึงกลัวจะกินไม่ได้ใส่หนูเซฟหน่อยอ๋อเราเจอมะม่วงหิมพานต์แล้วนี่ไงเหมือนกินโกโก้แหละใช่ป่ะเขาก็จะมีเปลือกติดมาด้วยหน่อยนึงนะใครอยากกินแบบโกโก้ทั้งเปลือกก็จะได้ประโยชน์ไปเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้มาตั้งนานแล้วจะบอกว่าตั้งแต่ปั่นมานะยังไม่ได้ขึ้นกระป๋องใหม่เลยอะใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะเพิ่มโปรตีนด้วยนะแล้วก็ช่วยให้รสชาติอร่อยด้วยแล้วก็
ใครมีพวกขิงอะไรอยู่ในตู้เย็นใส่หั่นฝันฝานะคะใส่ลงไปทุกๆใส่ลงไปก็ได้หรือว่าเนี่ยเรามีผงอะไรพวกเนี้ยเราก็ใส่ลงไปตอนปั่นนี่ขิงมันก็จะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยจริงๆกินตอนบ่ายอ่ะจะดีไอ้พวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนมีกลิ่นอะไรพวกเนี้ยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่นมค่ะทำเองนมถั่วเหลืองกับเราก็จะใช้ถั่วเหลืองกับถั่วเปลือกแข็งนะคะผสมกันนะคะแล้วก็ใช้มันจะมีเครื่องทำนมอ่ะเครื่องปั่นของเราอ่ะอันเนี้ยเป็นการเติมโปรตีนลงไปแล้วก็ทำให้ช่วยเรื่องปั่นแล้วก็กินง่ายด้วยสรุปว่าไม่เสียตังค์น้องน้องมือนี้ซื้อแค่ตอนตั้งต้นแค่นี้เองแล้วก็ทุกอย่างเอามาใช้ได้นานเลยนะคะใส่น้ำให้มันได้สักประมาณแบบว่าครึ่งหนึ่งของไอ้เจ้าโถครึ่งโถอะค่ะเขาจะช่วยให้มันเหมือนแบบเขาปั่นช่วยเขาปั่นขึ้นมาหน่อยนึงได้ง่ายขึ้นนะคะนี่แน่นไปหน่อยไม่เป็นไรจะปั่นตามภาษาคนขี้เกียจเราลืมใส่อะไรไหมเนี่ยใส่ครบแล้วเนาะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผักเต็มจานเราใส่ลงไปในนี้หมดเลยแล้วแถมยังมีพวกผลไม้มีพวกผงอะไรลงไปอีกนะคิดดูว่าถ้ากินแบบสดมันจะกินยากแค่ไหนก็วิธีใช้ง่ายมากเอาสามเหลี่ยมให้มันตรงกันนะคะแล้วก็หมุนไปทางที่มันเป็นลูกกุญแจล็อกยังไม่ได้เสียบปลาตัวทำไมมันไม่แดงขึ้นสีแดงนะคะแปลว่าพร้อมก็จะปั่นแค่แค่ช่วยๆเขาจริงๆไม่อยากใส่ขี้เกียจหยิบนมเขย่าอย่างเงี้ยง่ายถอดเขย่าถ้ามันเป็นแบบใหญ่อ่ะมันก็คงแบบแรงปั่นเยอะก็ง่ายกับแต่ว่ามันล้างยากเนาะแล้วมันก็จะติดแก้วจริงๆอ่ะคือใส่นมเยอะไอ้ใส่นมน้อยเกินไปทำให้เหมือนแบบว่าน้ำมันไม่ลงอ่ะแบบนี้ไม่มีสีแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบว่าแอดวานซ์แล้วเนี่ยเราสามารถแต่งสีเขาได้นะคะถ้าเกิดแบบมีดอกอัญชันอยู่นะเอาอัญชันไปขยี้น้ำให้มันแบบว่าเป็นสีน้ำเงินก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาใส่ถ้าใส่ลงไปพร้อมก็เลยเอาไปปั่นอ่ะมันทิ้งเอาไว้นะมันทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวมันจะแบบมันจะสีมันจะหายมอเตอร์มันเลยทำงานหนักเด็กๆลงมาแล้วสวัสดีครับเสร็จแล้วแหละนี่เราจะแบบปั่นแบบประมาณนี้แค่ดูดได้นะคะแล้วก็การเวลากินเราก็สามารถที่จะแบบกินแบบนี้ได้เลยหรือจะตักกินเราจะชอบจ้วงตักกินมากกว่าแล้วก็เติมกาโนล่าของต้นกล้าฟ้าใส่ลงไปอีกนะคะก็จะแบบว่าอร่อยพอดีเอานมใส่กาโนล่าใช่ไหมคะมาให้ดูเนื้ออันนี้ก็จะแบบมีความเป็นถั่วอร่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนได้ไหมคะฟ้าใส่มาชิมเร็วหดชื่นเย็นสดชื่นอร่อยเขาอร่อยจริงๆมันมีความนัวของถั่วเนาะแล้วก็นมที่ใส่เป็นนมถั่วเข้มข้นแล้วก็มีความหวานจากผลไม้แล้วก็มีนูเซนมาช่วยนะคะ
ชิมไหมจ้าอร่อยอ่ะเดี๋ยวตกแต่งให้ดูสวยๆนะทุกคนก็ใส่ลงไปใครกลัวจะไม่อิ่มก็จะกินกับมันหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแต่งง่ายๆนี่ดูนะคะเห็นไหมนะกาโนล่าต้นกล้าฟัดเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพาร์ทของถั่วธัญพืชเข้าไปอีกแล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้คือแบบได้โปรตีนไปเต็มๆอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขาดอันนี้เราเอาชามน้อยนิดเดียวจะได้ทำให้เสร็จเร็วๆนะคะจริงๆก็คือกินไปด้วยทั้งหมดนั่นเลยเนาะแล้วก็เรามีใบไม้มีดอกไม้อะไรเราก็ใส่ลงไปตกแต่งค่ะนี่อันนี้ดอกอะไรนะแววมายุราน่ารักนี่ดอกตำลึงหวานดอกอัญชันกินได้ด้วยนะสีม่วงเนี่ยมีแอนโทไซยานินเป็นต้านอนุมูลอิสระที่โปรเทนแล้วก็ไม่ทนความร้อนกินสดได้ดีนี่เรามีน้องผีเสื้อเหมือนการจัดดอกไม้เลยเนาะมีปืนนกไส้นะคะหรือยากลจำเป็นวัชพืชชนิดนึงแต่ดอกมันน่ารักอ่ะดูดิน่ารักแล้วเวลาเอามาใส่ปุ๊บนะดูแบบมีชาติตระกูลขึ้นมาเลยค่ะทุกคนกินได้ด้วยนะเราก็จะมีเดซี่ไอ้ดอกนี้ก็เป็นวัชพืชเหมือนกันมันคือเดซี่มาการ์เรตคอนเฟิร์มว่าอร่อยแหมรีบมาเคลมนี่ประมาณนี้นะมีดอกไม้ตกแต่งเสร็จปุ๊บถ้าใครมีผลไม้อยู่ในตู้เย็นก็เอามาหั่นใส่ได้นะคะแล้วก็เราก็จะชอบเติมนี่ค่ะเก๋ากี้ในกล่องในเซตธัญพืชมีนะคะมีเก๋ากี้ข้าวมันหวานหน่อยได้ไหมคะมันหวานได้ค่ะเดี๋ยวทำให้ค่ะคุณแม่มีข้าวโอ๊ตด้วยนะข้าวมันหวานได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนโอเคไหมไปจัดการอาหารตัวเองก่อนเรามีขนุนจับต้นเรามีเราจะโล่งกว่าจะแบบว่ากินทีนึงให้มันได้ทั้งผักโคต้าผักผลไม้ลงไปด้วยนะคะใส่แก้วค่ะมีเพื่อนๆมาชวนคุยกันในนี้ด้วยน่ารักที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีลงไปแบบนี้มันก็จะสวยถ้าเกิดว่าใครมีกล้วยอ่ะหั่นกล้วยเป็นแบบกลมๆแล้วก็เอามาวางนะคะก็จะน่ารักค่ะขอกินได้ไหมคะเฮลตี้ได้แต่ว่ากินข้าวก่อนไงพี่แม่บอกเฮลตี้กินได้กินได้ไงแต่อยากให้กินข้าวไหมกินข้าวกินด้วยได้ป่ะเราใส่มะละกอลงไปค่ะน่ารักค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีผงอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถเอามาโรยลงไปอีกได้นะคะก็เป็นอาหารเช้ามื้อที่แบบเฮลตี้เราก็ประหยัดมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วอยากทำอะไรกันต่อปั่นไอ้น้ำไอ้นี่กินกันไหมเครื่องดื่มมะม่วงฟอกปอดที่เราโดนแบนนะคะมาพอเราได้อาหารเช้าแล้วเราก็จะตามด้วยเครื่องดื่มใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครแบบอ้อยไม่ไหวกินยังไงเนี่ยผักเต็มเลยหรือว่าทำเครื่องดื่มให้เจ้าเด็กน้อยนะคะน
นี่เราทำบ่อยเออแล้วอันนั้นน่ารวยไอ้นี่ลงไปได้ด้วยนะบัตโกโก้นิบที่รีที่เรามีอะค่ะใส่ลงไปอันนี้คือดาวแช่แข็งเอาไว้นะคะเราก็เอามาใช้เป็นไอติมมะม่วงก็ได้เนี่ยแล้วคือพอปั่นเสร็จแล้วอะค่ะจะใส่บล็อกไอติมนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้อะก็กลายเป็นไอติมผลไม้ให้เด็กๆ กินได้นะคะร้อนๆกินแบบนี้ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยใส่น้องเนียมหูเสือลงไปไปไหนกันลูกอยู่นี่ข้าวอยู่นี่2ใบเอาย่อนๆลงไปอีกใส่กีวี่ลงไปด้วยเลยหรือว่าจะใช้นมก็ได้นะถ้าให้เด็กๆกินอ่ะเห็นแต่หน้าคนไม่เห็นวัตถุดิบอ๋อก็คือเมื่อกี้ตอนที่ทำใช่ไหมคะมองไม่เห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นมะม่วงกับกีวีนะคะแล้วก็โทษทีค่ะแล้วก็จะเป็นพวกผักที่เหลือเมื่อกี้นะคะเราใส่ตัวเนียงหมูเสือลงไปค่ะโทษทีค่ะฝาที่จะปั่นเมื่อกี้ไปไหนอ้ออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะช่วยเขาหน่อยเพราะว่าใส่น้ำน้อยแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะแมงโก้เนียมหูเสือนะเป็นน้ำเป็นไอติมตักกินเป็นไอติมก็ได้นะคะอันนี้คอกปอดจะให้ดูว่าปั่นออกมาเป็นเนื้อเนียนได้แบบเหมือนเจลาโต้ของไอติมของแบบอิตาลีอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะก็น่าจะได้ไอเดียทำอาหารแพนเดตแล้วก็ของว่างให้เด็กๆแบบง่ายๆแล้วก็เฮลตี้แล้วนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็พิมพ์ถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวดาวจะมาตอบแล้วก็เดี๋ยวเจอกันถ้าพรุ่งนี้ละกันเนาะวันนี้หรือตอนวันนี้ตอนเย็นถ้าอากาศดีเดี๋ยวจะพาลงสวนให้ดูว่าไอ้ที่เก็บมาเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงปลูกแล้วหน้าตาเป็นยังไงฟูได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูถ้าเกิดว่าสนใจเครื่องปั่นนะคะหรือพวกเซตธัญพืชที่เราใช้นะคะก็สามารถทักไลน์ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทักไลน์แอดต้นกล้าฟ้าใสก็ได้นะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์ Facebook ต้นกล้าฟ้าใสได้เลยค่ะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะอาหารตอนนี้ก็สั่งครบ 1,000 ส่งฟรีนะคะฟรีค่าส่ง200บาทครบ600ฟรีค่าส่ง100บาทนะคะแล้วก็อาหารช่วงนี้พิเศษเมนูพิเศษก็จะมีข้าวแช่นะคะก็จะใช้ดอกไม้กินได้เนาะดอกไม้ปลอดภัยแล้วก็จะมีพวกแบบเมนูใหม่จะมีเซตเครื่องปั่นนะคะแล้วก็จะมี
เทมเป้รสใหม่ออกมานะคะเร็วๆนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกของฝากของแห้งน้ำตาลพวกวัตถุดิบที่ใช้นะคะพวกนี้ก็สั่งได้หมดเลยค่ะโกโก้จะหมดอยู่แล้วเนาะรู้สึกเหมือนโกโก้จะใกล้หมดแล้วก็รีบทักมาสั่งจ้ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะแล้วก็หวังว่าจะเอาไปใช้ให้มีประโยชน์นะคะในการกินเราสามารถเอาวิตามินใช่เอามาปั่นใส่ในนี้ได้เลยค่ะเราก็เคยทำค่ะเวลาที่แบบว่าฟ้าใสเขากินอยากให้เขากินวิตามินบางอย่างยาเม็ดแล้วเขากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีใส่ลงไปปั่นให้กินได้เหมือนกันนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการกลืนปั่นลงไปกินได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีพวกอะไรอร่อยๆแบบนี้อยู่แล้วเนาะช่วยในเรื่องของรสชาติได้ด้วยใส่ได้ค่ะโอเคทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาสวัสดีพี่ๆเร็วชิ้นเนี่ยมะม่วงมะม่วงโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูอีกได้ไหมได้